ตอนนี้เองนะคะในยูเครนเองทหารรัสเซียได้นำกำลังบุกไปยังฐานทัพของทหารยูเครนในเมืองเคียฟเมืองหลวงของยูเครนแล้วก็มีการสู้รบกันอย่างหนักขณะที่ประชาชนเองนะคะก็ต้องมีการอพยพไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยรวมไปถึงบางส่วนเนี่ยต้องมีการอพยพออกจากประเทศด้วยค่ะซึ่งเบื้องต้นครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์โจมตีของกองทัพรัสเซียในยูเครนเที่ยวนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตไปแล้วเบื้องต้นอย่างน้อย200คนและนี่เป็นภาพของการที่มีจรวดโจมตีอพาร์ตเมนต์ที่1ในกรุงเคียฟช่วงเช้าวันนี้และทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนแรงระเบิดแล้วก็ไฟไหม้ตามมานะฮะโดยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งภายในอาคารและนอกอาคารสามารถจับวินาทีที่จรวดพุ่งชนอาคารแล้วก็ทำให้เกิดระเบิดไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงแต่ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตมีเพียงภรรยาและลูกเจ้าของห้องในอพาร์ตเมนต์ดังกล่าวได้รับบาดเจ็บที่ขาโดยจรวดค่ะได้พุ่งชนอพาร์ตเมนต์ระหว่างชั้นที่18และชั้นที่21ซึ่งจำนวนผู้บาดเจ็บตอนนี้อยู่ระหว่างการประเมินโดยทางด้านที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาดไทยยูเครนกล่าวว่าโชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่ารัสเซียโกหกว่าไม่เคยโจมตีที่อยู่อาศัยของพลเรือนซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีสถานที่ต่างๆไม่น้อยกว่า40แห่งถูกโจมตีโดยทหารรัสเซียยิงปืนใหญ่ถล่มเป้าหมายพลเรือนค่ะส่วนทางด้านของโฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียกล่าวว่าตลอดทั้งคืนที่ผ่านมากองกำลังทหารของรัสเซียได้เปิดฉากโจมตีด้วยอาวุธความแม่นยำระยะไกลโดยใช้พื้นที่นะคะทางอากาศและทะเลในการยิงขีปนาวุธร่อนโจมตีฐานทัพทางทหารของยูเครนโดยมุ่งไปที่ฐานทัพทางทหารเพียงอย่างเดียวไม่ได้สร้างอันตรายต่อผู้ที่อยู่อาศัยและบ้านเรือนขณะที่ล่าสุดกองกำลังรัสเซียก็ได้เข้าควบคุมพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้อย่างเมืองเมลิโทโปเมืองขนาดกลางที่มีประชากรชาวยูเครนราว 150,000 คนแบบเต็มรูปแบบแล้วโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียยังกล่าวด้วยนะคะว่าฐานรัสเซียได้ทำลายสิ่งอำนวยความสะดวกต่อฐานทัพยูเครนมากกว่า820แห่งรวมถึงสนามบิน14แห่งสถานีเรดาร์48แห่งและระบบต่อต้านขีปนาวุธ S-300 และโอซ่า24โดยนอกจากนี้นะคะก็ยังยิงเครื่องบินขับไล่ตกอีก7ลำเฮลิคอปเตอร์7ลำและโดรนอีก9ลำมีรถถังและรถหุ้มเกราะอีก87คันถูกทำลายไปพร้อมกับเรือรบอีก8ลำค่ะโดยทางด้านกองทัพยูเครนเปิดเผยสถานการณ์สู้รบล่าสุดในวันนี้นะคะว่าทหารรัสเซียได้บุกเข้าไปในกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนแล้วก็มีการโจมตีฐานทัพทหารยูเครน1แห่งบนถนนวิกตอรี่อเวนิวแต่ว่ากองทัพยูเครนสามารถต้านทานการบุกโจมตีฐานทัพในกรุงเคียฟได้ซึ่งทั้งนี้นะคะเกิดการสู้รบกันอย่างหนักทั้งในและนอกกรุงเคียฟระหว่างทหารยูเครนกับรัสเซียตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็เกิดเสียงระเบิดขึ้นหลายครั้งในช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยก่อนที่ทหารรัสเซียจะบุกเข้าไปในเมืองหลวงของยูเครนก็มีรายงานค่ะว่าเกิดระเบิดดังมากกว่า50ครั้งส่วนประชาชนในกรุงเคียฟเองก็ต้องหนีออกจากบ้านเรือนเข้าไปหลบภัยในบังเกอร์ชั้นใต้ดินในโบสถ์แห่งหนึ่งมีเด็กๆอีกกว่า27คนทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขยูเครนก็มีการรายงานจำนวนผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเพิ่มเป็นอย่างน้อย198คนซึ่งในจำนวนนี้เป็นเด็ก33คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกอย่างน้อย 1,115 คนนอกจากนี้ก็มีพลเรือนมากกว่า 50,000 คนต้องหนีออกจากยูเครนภายใน48ชั่วโมงและจุดชนวนความกลัวว่าความขัดแย้งจะใหญ่ขึ้นในยุโรปส่วนทางด้านโปแลนด์ค่ะประเทศที่มีพรมแดนติดกับทางตะวันออกของยูเครนรายงานว่าขณะนี้มีชาวยูเครนมากกว่า 100,000 คนแล้วที่เดินทางข้ามพรมแดนเข้าไปในโปแลนด์ส่วนทางด้านของประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนนะคะเปิดเผยว่าจะอยู่ในกรุงเคียฟต่อไปโดยจะไม่วางอาวุธและจะปกป้องประเทศอย่างสุดความสามารถโดยคำกล่าวของเซเลนสกี้มีขึ้นระหว่างที่เขาถ่ายคลิปวิดีโออยู่นอกทำเนียบประธานาธิบดีในกรุงเคียฟท่ามกลางการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างทหารยูเครนกับทหารรัสเซียส่วนทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐนะคะก็ได้สั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศปล่อยเงินจำนวน350ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราว 11,000 ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือทางการทหารแก่ยูเครนส่วนสถานการณ์ระหว่างยูเครนกับรัสเซียโฆษกประธานาธิบดีเซเลนสกี้เปิดเผยค่ะว่ายูเครนกับรัสเซียกำลังหารือกันถึงด้านสถานที่และเวลาสำหรับการเจรจาพูดคุยกันในประเด็นหยุดยิงและสันติภาพขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนะคะก็ระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียก็พร้อมเจรจากับนาโต้แต่ควรต้องแก้ปัญหาความมั่นคงยูเครนก่อนจากนั้นรัสเซียจะยุติปฏิบัติการทางทหารในยูเครนอย่างมีเงื่อนไขโดยทหารยูเครนจะต้องยอมวางอาวุธโดยรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียยืนยันนะคะว่าไม่มีใครคิดจะยึดครองยูเครนโด
จุดประสงค์ของปฏิบัติการรัสเซียในยูเครนนั้นก็ได้ประกาศไว้อย่างชัดเจนว่าคือการทำให้ยูเครนเป็นเขตปลอดทหารและต้องการเห็นชาวยูเครนเป็นอิสระและมีเสรีภาพที่จะตัดสินชะตากรรมของตัวเองนอกจากนี้รัสเซียไม่เห็นความเป็นไปได้ที่จะรับรองว่ารัฐบาลยูเครนปัจจุบันเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยและรัสเซียก็ไม่ต้องการให้นีโอนาซีมาปกครองยูเครนโดยทางด้านของโฆษกรัฐบาลรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียเต็มใจเจรจากับยูเครนและจุดยืนของรัสเซียเกี่ยวกับการรับประกันด้านความมั่นคงยังคงไม่เปลี่ยนแปลงรัสเซียได้แสดงความเต็มใจที่จะเปิดการเจรจากับยูเครนแต่ยูเครนกำลังพิจารณาว่าจะเจรจากับรัสเซียในกรุงมินสก์เมืองหลวงของเบลารุสหรือไม่ค่ะส่วนทางด้านของนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดาได้ร่วมกับนานาชาติคว่ำบาตรประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศพร้อมสนับสนุนให้ตัดรัสเซียออกจากระบบโอนเงินสากลขณะที่ก่อนหน้านี้อังกฤษสหภาพยุโรปและสหรัฐก็ประกาศมาตรการคว่ำบาตรคล้ายกันนี้โดยห้ามเดินทางจะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการคว่ำบาตรดังกล่าวด้วยโดยทางด้านของสหภาพยุโรปก็ได้เพิ่มรายชื่อประธานาธิบดีปูตินรวมไปถึงนายลาฟรอฟลงในบัญชีคว่ำบาตรซึ่งคาดว่าจะมีการอายัดทรัพย์สินของทั้งคู่ที่มีอยู่ในสหภาพยุโรปทั้งหมดแต่ไม่รวมถึงการห้ามเดินทางส่วนทางด้านอังกฤษก็จะออกมาตรการคว่ำบาตรต่อประธานาธิบดีและรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเพิ่มเติมจากมาตรการคว่ำบาตรที่ประกาศไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะขอบคุณที่รับชมรายการ TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ